สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับแท็กอีกแล้วนะครับกับรายการรามาทีนแชร์รายการนะครับที่จะมานำเสนอนะครับความสามารถพิเศษของน้องๆในระดับมัธยมศึกษาและให้คุณนะครับได้รู้นะครับถึงความสามารถพิเศษต่างๆนะฮะแล้วก็ตอบทุกคำถามของวัยรุ่นนั่นเองนะครับโดยรายการของเรานะครับในวันนี้ยังอยู่กันที่โรงเรียนนี้ครับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแท็กยังอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับเพราะว่าแท็กเนี่ยใฝ่ฝันไว้นะฮะว่าอยากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใช่แล้วครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเป็นรปภ.นะครับรักษาสันติราษฎร์ก็คือโรงเรียนนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะมาสมัครพอดีเลยนะครับแต่วันนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยวันนี้จะมาโชว์อะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคณะโขนนะครับของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยใช่แล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับโดยวันนี้เนี่ยเรานะครับได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับผู้ที่ฝึกสอนด้วยนะฮะก็คืออาจารย์ลีโอสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลีโอครับสวัสดีนะฮะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับก่อนอื่นถามกันเลยครับว่าคณะโขนเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรครับนะครับก่อตั้งได้โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็อาจารย์สุมนช้างแจ้งแล้วก็อาจารย์กลุ่มในโรงเรียนนะครับเห็นความสำคัญนะครับของการแสดงโขนตามพระเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับที่ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านโขนละครนะครับเคยตรัสเอาไว้ว่าถ้าใครไม่ดูโขนฉันจะดูเองนะครับทางโรงเรียนก็เลยทำการสนองพระเสาวนีนะครับวันนี้เห็นดูนะฮะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยอยากจะรู้หน่อยดีกว่าว่ามันคือเรื่องราวอะไรครับเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับเนี่ยครับผมคือโขนเนี่ยเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นเรื่องของสงครามเป็นเกียรติของพระรามครับซึ่งออกมาทำสงครามเพื่อปราบเหล่าร้ายเพื่อปราบอธรรมนะครับก็คือฝ่ายยักษ์ครับผมฝั่งด้านขวามือนะครับก็คือฝั่งกองทัพพระรามนะครับคือฝั่งกองทัพพระลักษมณ์พระพาเรียกว่าพระพาไพพลก็คือวานรนะครับ18มงกุฎส่วนฝั่งด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นกองทัพอสุรพงศ์พญายักษ์ต่างๆนะครับของฝ่ายทศกัณฐ์ครับซึ่งยกมาช่วยด้วยการลบกับพระรามครับผมโอ้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแสดงโชว์ในตอนที่ชื่อว่าอะไรครับศึกมูลพระรามครับครับผมมันเป็นศึกยังไงฮะสำหรับคือทศกัณฐ์กับมูลพระรามเนี่ยเป็นเพื่อนกันยกกองทัพมามูลพระรามยกกองทัพมาช่วยทศกัณฐ์ลบเนื่องจากลบกันไปหลายศึกแล้วเนี่ยยักษ์ก็ล้มตายไปเยอะมูลพระรามรักเพื่อนยกมาช่วยลบครับผมก็มาช่วยลบเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะครับสำหรับตัวแสดงดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะเริ่มที่ตัวไหนดีครับครับตัวแรกเลยครับนี่โพสได้นะครับโพสได้ตัวแรกนี่เป็นนะครับตัวละครตัวแรกเลยนะครับเป็นสมเด็จพระลักษมณ์ครับเป็นพระศรีอนุชาของพระรามนะครับครับวันนี้ยกไพ่พลมานะครับโดยพระรามไม่ได้มาสั่งให้พระลักษมณ์มารวบรวมให้พลมานะครับมาลบวันนี้ทำศึกเดี่ยวครับออกเดี่ยวครับผมนะฮะชื่ออะไรครับเนี่ยเราชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกชกรตุทิมค่ะอ๋อเหรอที่พี่เห็นเนี่ยคือผู้หญิงน้อยมากนะฮะและแถมได้รับบทเด่นด้วยเป็นพระลักษมณ์ด้วยนะครับทำไมถึงมีความสนใจที่อยากจะเล่นโขนครับคือหนูเรียนอยู่ชมรมนาฏศิลป์อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความสนใจดูหน่วยก้านดีหน้าตาดีดูท่ารำอะไรดูสวยงามก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะครับรู้สึกยังไงที่ได้เข้ามาร่วมกับคณะโขนรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาแสดงในโชว์นี้ค่ะไหนๆก็ได้คุยน้องไหนลองโพสท่าของพลักษณ์ให้ดูสักหนึ่งท่าอยากจะเห็นว่าพลักษณ์เนี่ยมีท่าที่แบบว่าสง่าผ่าเผยมากน้อยขนาดไหนเชิญด้านหน้าเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ว้าวปรบมือโอ้สวยงามมากเลยนะครับขอบคุณน้องมากเลยนะฮะนี่คือพลักษณ์ครับผมมาดูพรรคพวกพลักษณ์บ้างดีกว่าครับคนแรกเลยนะครับโอ้โห99มา19ครับทำไมทหารของพระรักทำไมเขามีเหมือนกับสูงยอดขนาดนี้ครับคือตัวนี้เป็นตัวละครในรามเกียรติ์ครับเป็นฝั่งเป็นลิงพญาลิงนะครับยอดชื่อว่าสุครีพนะครับเป็นภรรยาสุครีพเป็นบุตรของพระอาทิตย์ครับเป็นเหมือนกับแม่ทัพฝ่ายลิงเนี่ยมี2พวกชมพูกับขีดหินครับนี่คือฝั่ง
ขีดหินนะครับแล้วก็ฝั่งชมพูอีกเมืองนึงมีกองทัพหลักเลยนะครับ oh. ชื่อพญาสุคีเป็นน้าของหนุมานกับองคตนะครับครับผมนะฮะนี่นะฮะก็คือพญาสุคีพญาสุคีนะครับไหนลองโพสสักท่าได้ไหมฮะโพสสักท่าได้ไหมฮะโอเคต้องสวมนิดนึงก่อนนึงครับนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับโอเค3 4นี่นะครับเป็นแม่ทัพว้ายื่นกระทบลงนี่นะครับโอ้โหนี่คือแสดงอาการนี่โอ้บอมเบอร์นี่คือแสดงอารมณ์อะไรฮะครับอารมณ์คือพร้อมออกศึกหรือว่าอะไรครับผมเป็นท่าครับผมพร้อมแผงฤทธิ์พร้อมออกศึกนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับมาถึงตัวละครตัวแสดงตัวต่อไปครับนี่อย่างที่บอกไปแล้วนี่เลยครับทหารเอกครับสมเด็จพระรามนะครับคือหนุมานนะครับขวัญใจเด็กๆนะครับทำไมตัวหนุมานถึงเป็นขวัญใจเด็กๆครับครับเนื่องจากหนุมานเก่งครับมีอิทธิฤทธิ์มากแล้วก็สีขาวะนะครับต่อสู้กับยักษ์ชนะหมดตลอดอ๋อเหรอฮะไม่ว่ายักษ์จะมีอิทธิฤทธิ์เก่งขนาดไหนหนุมานฐานเอกจะฝ่าฟันเข้าไปสู้รบชนะครับผมเป็นฐานเอกของพระรามโอ้โหนะใจเด็กๆแสดงว่าการรับบทเป็นหนุมานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะชื่ออะไรครับน้องครับชื่อกนพัฒน์พัวพรวัชรธรครับครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับความรู้สึกที่มีโอกาสได้รับบทเป็นหนุมานครับก็ยากอยู่นะครับเพราะต้องทนต้องจำความต้องจำท่าอะไรประมาณนี้พี่ครับผมคือเขาจะมีจุดเด่นของเขาใช่ไหมฮะหนุมานคือหนึ่งหนุมานเนี่ยคาแรคเตอร์หนึ่งต้องรูปร่างด้วยครับครับผมรูปร่างต้องตัวสันทัดเล็กๆนะครับไม่สูงมากตัวคอสั้นนะครับขาสั้นแขนสั้นเพื่อให้มันเข้ากับบุคลิกของลิงครับซึ่งจะลุกลิกลิกตัวครับผมลุกลิกลุกลิกนะฮะซึ่งจะต่างกับพญาสุคีซึ่งจะต้องเป็นพญาลิงเป็นน้าก็ต้องตัวสูงใหญ่ลักษณะร่างกายก็จะต้องสูงใหญ่หนุมานนะครับนะฮะขอบคุณหนุมานมากเลยนะฮะต่อไปครับนี่นะฮะนี่ครับนี่คือใครครับนี่คือองคตครับครับหลานของสุคีบลูกของพาลีเป็นญาติกัน3ตัวนี้นะครับองคตเนี่ยก็จะเป็นลิงที่มีลักษณะแปลกกว่าตัวอื่นครับสังเกตดีครับปากจะหุบองคตนะครับปากจะหุบคนอื่นจะปากอ้าหมดเพราะว่าเนื่องจากองคตเนี่ยเป็นลูกระหว่างพญาพาลีกับนางมนโทครับผมแล้วมนโทเนี่ยเป็นภรรยาของทศกัณฐ์ครับซึ่งพาลีแย่งได้ครับผมผ่านพาลีมีฤทธิ์มากก็แย่งนางมนโทมาฮะก็ได้เกิดเป็นองคตทศกัณฐ์ก็ไปทวงคืนแต่ยังอยู่ในท้องอยู่ทำไงดีก็เลยให้พระฤาษีเนี่ยเอาข้อออกมาก่อนไปฝากไว้ในท้องแพะองค์ลิงตัวนี้ก็เลยมีลักษณะเด่นก็คือปากหุบครับแตกต่างกับตัวอื่นแล้วที่ชื่อองคตเพราะว่าฤาษีที่ทำพิธีให้เนี่ยก็คือฤาษีอังคตครับครับผมก็เลยมีลิงลักษณะเด่นฉายาเขาคือองคตสื่อสารครับผมนอกจากจะลบเก่งฐานเอกแล้วเนี่ยสองคนองคตยังเป็นทูตที่เก่งมากครับเจรจาการทูตอะไรเงี้ยดีมากตัวละครที่โดดเด่นอีกตัวนึงครับโอ้โหนะสุดยอดมากเลยฮะส่วนด้านหลังแล้วครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นเราเขาเรียกว่าอะไรฮะ18มงกุฎไม่ใช่ต้นตุ๋นไม่ใช่อะไรต้นตุ๋นนะไม่ใช่ครับเป็นเหล่า18มงกุฎเป็นทหารของสมเด็จพระรามหรือเทวดาต่างๆอวตารกลับมาเกิดเพื่อช่วยกันบำรับปราบสิ่งไม่ดีอาธรรมบนโลกมนุษย์ให้หมดสิ้นนะครับมาถึงฝั่งที่เป็นทหารนะครับนะครับนี่คือพญายักษ์ชื่อมูลพลัมครับเป็นน้องของหัสเดชะเป็นเพื่อนรักของทศกัณฐ์ในศึกครั้งนี้เห็นว่าบรรดาญาติพงศ์วงศ์สาวของทศกัณฐ์เนี่ยล้มตายไปจากฝีมือกองทัพพระรามมาเยอะแล้วกรีธาทัพใหญ่มาช่วยทศกัณฐ์หมายพระเดชศึกครับผมครับผมชื่อพญามูลพลัมครับชื่ออะไรครับเราฮะชื่อนายอชิระพรหมลักษณ์ครับครับผมทำไมถึงเข้าชมรมนี้ฮะก็ตอนแรกผมคือมีอาจารย์ที่แนะนำมาครับก็ได้เข้ามาร่วมแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ผมรักอยู่แล้วนาฏศิลป์ก็ได้เข้ามาก็ได้มาเล่นกับโผนี่แหละครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีตัวละครอะไรอีกครับฝั่งนี้ฝั่งยักษ์เราก็จะเป็นบรรดาเสนายักษ์นะครับผมมีต่างๆกันไปมาช่วยลบนะครับครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะเห็นนะครับความสวยงามนะครับที่น้องๆเนี่ยสามารถนะฮะแสดงโชว์ได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้ขอท่าสักเล็กๆน้อยๆก่อนรู้สึกว่าจะมีการแสดงท
ท่าที่สวยงามอย่างเช่นท่าลอยถูกไหมฮะในการต่อสู้ใช่ครับผมมันมีทั้งหมดกี่ลอยอะลอยมีหลากหลายมากครับผมแต่วันนี้จะเลือกมาสัก3ลอย3ลอยแล้วกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นคู่แรกดีกว่าลอยแรกครับผมลอยหนึ่งนะฮะเป็นคู่ไหนดีครับเอาเป็นมูลพลังกับองคดดีกว่าโอเคมูลพลังกับองคดนะครับมาเลยนี่คือนะฮะเล็กๆน้อยๆแล้วกันอันนี้ถามอาจารย์หน่อยดีกว่าว่าคุณสมบัติอะไรถึงจะเข้าชมรมโขนได้ครับเรียนโขนต้องอดทนคุณสมบัติข้อแรกเลยครับเรียนโขนต้องอดทนครับผมอดทนครับความอดทนเพราะว่าในการฝึกเนี่ยนอกจากจะจำท่ารำแล้วเนี่ยครับมันจะต้องมีการฝึกอย่างเช่นที่เห็นตีลังกาเมื่อกี้ไหมครับครับผมต้องมีการหกเขมรตีลังกาหกสูงฉีกขาทีบเหลี่ยมดัดมือซึ่งอันดับแรกเลยต้องมีความอดทนครับมันเป็นการฝึกที่แม่นตรายแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมนิดนึงครับนอกจากความอดทนแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมฮะพอมีใจมาก่อนแล้วนะครับก็ความยากทุกอย่างถ้าอยู่ที่การฝึกฝนมีใจมาเรียนได้หมดครับศิลปศาสตร์ทุกแขนงบนโลกถ้าคนผู้นั้นมีใจที่จะเรียนรู้นะครับทำได้หมดไม่มีอะไรที่เด็กคนทำไม่ได้โอ้นะฮะแล้ววันนี้นะไหนๆแท้ก็มาแล้วนะครับก็อยากจะเรียนรู้นะครับสำหรับการแสดงโขนสักเล็กน้อยคือตามกำหนดธรรมเนียมแล้วเนี่ยคือต้องเรียนกับอาจารย์ครับผมก็ต้องเรียนกับอาจารย์ถูกไหมครับขั้นตอนแรกคือต้องทำยังไงครับครับผมเดี๋ยวจะมีเชิญมานิดนึงครับเพราะว่าจะเชิญอาจารย์สุวิมลนะครับในการฝึกเบื้องต้นนี่ก็คือคุณครูที่ดูแลครับการฝึกซ้อมมาแล้วผมเป็นอาจารย์หน่อยอาจารย์ครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะชื่อครูสุวิมลช้างแจ้งนะคะหรือว่าเด็กๆจะเรียกอาจารย์เอ็มนะคะเอาละครับวันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตลบกวนอาจารย์สักเล็กน้อยฮะคือผมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่อยากจะได้ท่าที่สวยงามอะไรสักเล็กน้อยนะฮะค่ะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากการดัดมือก่อนเลยครับผมเบสิกของเราเริ่มจากดัดนิสัยผมก่อนได้ไหมฮะไม่ได้นะฮะต้องดัดมือก่อนเลยนะครับโอเคนะขออนุญาตครับอาจารย์ลีโอครับเริ่มยังไงครับต้องดัดมือก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะลองดูเบสิกพื้นฐานนะคะแขนตึงนะคะแล้วก็หักข้อนิ้วโป้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอครูดัดปุ๊บนับ1ถึง20นะคะนับเป็นภาษาไทยนะครับนับเป็นภาษาไทยโอเคครับผมนะคะพร้อมนะอย่างๆๆอย่างนะครับอย่างนะครับนี่แค่ประคองเฉยๆอ๋อนี่ประคองเฉยๆนะครับใช่แขนตึงนะคะครับผมค่ะพร้อมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13สิบสี่สิบมันไปเลยไม่ไหวครับผม16ตึงไหมคะโอ้ย17ดังมากให้เริ่มใหม่นะคะ19 20ครับผมโอ้ทีนี้มันแค่ทำทั้ง2ท่านะคะอันนี้เป็นการจัดที่รออีกสักท่าไหมคะอ๋อได้ครับผมขอมุกทางนี้ฮะนะคะแกตึงเหมือนกันครับผมนะคะลองดูนะคะหลังตึงนะคะอ๋อหลังตึงด้วยอย่ายกไหล่ค่ะครับผมสรีระไม่เถื่อนนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับผมโอ้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนเลยโอ้ก่อนเลยครับเห็นไหมคะนี่ครับผมโอ้ยเหนื่อยเล็กน้อยครับผมดีครับผมครับเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาที่ค่อนข้างครับผมแล้วอย่างนี้เริ่มเลยครับพอเราดัดแล้วต่อไปเนี่ยขอสักท่านึงแล้วกันฮะสักท่าก่อนครับผมก็ต้องจากการตั้งวงเราดูครับผมตั้งวงนี่ต้องมีหลายๆคนเอาไม่ใช่ค่ะคนละตั้งวงเป็นการเป็นศัพท์เทคนิคครับผมนาฏยศัพท์ของเราครับผมตั้งวงนะคะทีนี้อ่านที่มือนี้สีกันนิดนึงค่ะครับผมยืนตรงๆค่ะครับนี่นะคะโอ้วงสวยวงโค้งมากเลยโอ้ไม่โค้งได้ไงครับจากที่อาจารย์ดัดสักโค้งเลยครับนี่ครับดูนะฮะท่ายิ้มนะครับเท้าเอวไว้มือนึงนะคะครับผมทีนี้มือฮะสีมือมาแล้วจีบอยู่ที่ปากโอ้ครับผมอันนี้แปลว่ายิ้มครับเป็นอ๋อโอเคนะฮะ1 2 3เย้อ๋อขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากเลยฮะเอาละ
ครับตอนนี้นะฮะไหนๆก็อาจารย์เนี่ยได้มาสอนผมแล้วถือว่าเป็นอาจารย์ผมแล้วเด็กๆหลายๆคนเนี่ยทางบ้านคงรู้สึกสนใจในเรื่องของการเล่นโขนกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์สุวิมลนะครับให้กำลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนิดนึงครับค่ะคือกิจกรรมโขนของเราเนี่ยนะคะของโรงเรียนเราเนี่ยมันมาจากเริ่มจากความกล้านะคะความกล้าของเด็กๆขอเพียงแค่กล้าและมีใจรักมีความอดทนที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะคุณก็สามารถทำได้นะตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโขนหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะขอเพียงคุณใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะชอบที่จะทำสิ่งไหนก็เข้าไปทำสิ่งนั้นเพราะโรงเรียนเรานอกจากจะมีกิจกรรมโขนแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมมากมายหาความชอบของคุณให้เจอแล้วเข้าไปทำมันนะคะแล้วมันจะเกิดประโยชน์มันจะเกิดข้อพัฒนาตนของตัวเองนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะครับผมนะฮะในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์สุวิมลนะฮะอาจารย์ลีโอนะครับและน้องๆทุกคนนะครับชมรมโขนโรงเรียนสันติราษฎร์โอ้โหนะฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับเรียนต่อยสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะอยากจะลบเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันช่วงนี้ดีกว่าครับเข้าใจตรงกันนะหนูมีคำถามค่ะหนูสงสัยว่าทำไมเวลาผู้ใหญ่เขาสอนเด็กต้องมีคำว่าโบราณเขาถือกันด้วยคะช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะทำไมผู้ใหญ่สอนเด็กก็จะมีคำพูดว่าโบราณก็ถือนะคะหรือโบราณเขาก็ทำอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมประเพณีที่เราก็อาจจะถูกมีสั่งสมมายาวนานนะคะความเชื่อบางอย่างก็ยังถูกเชื่ออยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็เลี้ยงลูกแล้วก็จะใช้คำพูดแบบนี้นะคะว่าโบราณก็ถือโบราณก็เชื่อซึ่งต้องบอกจริงๆว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ดูอยู่นะคะว่าคำพูดเหล่านี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาโตมากับสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้องค์ความรู้ของเด็กมันกว้างขึ้นมากนะคะไอ้คำว่าเขาถือโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือมีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริงเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้เด็กไม่ได้เชื่อถืออีกต่อไปนะคะแต่ก่อนบอกซ้ายก็อาจจะไปซ้ายเพราะว่าโลกของเด็กก็แคบนะคะความรู้เด็กมาจากพ่อแม่สอนครูสอนอ่านหนังสือเอาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค้น Google นิดหน่อยนะคะก็รู้ทุกอย่างได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้อาจจะทำเป็นคำพูดที่ทำให้เด็กฟังแล้วเด็กอาจจะไม่รู้สึกเชื่อหรือเด็กรู้สึกว่าโอ้ไม่เห็นเป็นสาระนะคะมันก็ระมัดระวังที่จะใช้นะคะหรือพยายามหลีกเลี่ยงนะคะใช้คำพูดหรือบอกเด็กในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะเป็นข้อเสียเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไปเลยนะคะอย่าใช้คำว่าเขาถือเพราะว่าบางอย่างก็ไม่รู้ว่าใครคือเขานะคะแล้วถืออะไรถือนานอยู่แค่ไหนนั่นเด็กอาจจะรู้สึกงงนะคะน้องๆที่ได้ยินพ่อแม่พูดบ่อยๆว่าโบราณก็ถือนะคะก็ทำความเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ก็โตมากับการถูกเลี้ยงดูโดยมีผู้ใหญ่นะคะที่คอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็มีความเชื่อบางอย่างที่เขาก็อาจจะถูกสั่งสอนมานะคะถูกบอกให้เชื่อมาโดยที่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้มีข้อพิสูจน์ก็ได้นะคะก็ทำความเข้าใจกับคนที่ต่างยุคต่างสมัยกันค่ะ